Max. The Global Fight. Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our third fight tonight at 56.5 kilos.กลับมาบันกันต่อกับเด็กกระเบื้องไฟแชมเปี้ยนแชลเลนจ์ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกน้ำหนัก 56.5 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดสระแก้วฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ป๋าโอในจังหวัดฉะเชิงเทรา Introducing our blue corner icon from สระแก้ว province training out of สิทธิ์ป๋าโอ gym in ฉะเชิงเทรา with professional records of 66 fight and 43 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Brick Side Dam, Sid Pao. The Global Fight. Welcome in your blue corner, representing Sakao Province, training out of Sid Pao Gym.43 wins, 1 draw and 22 losses. Let's hear for Brick Thai Dam, Sid Pao. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สารวัตรออฟ and his opponent in the red corner come from อุตรดิตถ์ province training out of สิทธิ์สารวัตรออฟ gym with professional records of 84 fights and 55 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Bedrim Dan, Sid Sarawat of The Global Fight. And entering the ring with us, your red corner. You come from Uttaradit province, training out of Sid Sarawat of gym.55 wins, 6 draws, and 23 losses. Let's hear for Bedrim Dan, Sid Sarawat of. ท่านผู้ชมทุกคนครับในคู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้ครับกับชัยชนะที่เด็ดขาดของเพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครครับแหมเรียกว่าหวดโอมเดียวครับส่งล่างทางด้านเกียรตินครนาย่าปาร์ควิวแพ้นอกไปครับถือว่าเป็นการวางแข้งที่เด็ดขาดแล้วก็รุนแรงใช้ได้ครับกดโตมเดียวในเช็คบินนะครับทางด้านเจ้าเพชรดำเอาละครับตอนนี้มาถึงคู่ที่3รายการครับในศึกเดอะกับไฟจะไม่ใช่เล่นในค่ำคืนวันนี้ครับมวยคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรริมน่านสิทธิ์สวัสดิ์ออฟครับนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์จะพบกับพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอครับนักชกจากจังหวัดสระแก้วที่เกิดน้ำหนัก 56.5 กิโลกรัมเรียกว่าเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เจอแชมป์ครับนะครับทางด้านพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอครับมีชื่อจริงว่าสมภารอ้นบำรุงนักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดสระแก้วฟอร์มล่าสุดครับสะดุดแพ้ให้กับทางด้านเด็กระเบิดลูกอ่างตานนปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ป๋าโอที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีภูวดลสิทธิ์ปราโอเป็นเทรนเนอร์มีคุณอิทธิพัฒน์ขติยะเตชะตระกูลครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรริมหน้าสิทธิ์สารวัตรออฟมีชื่อจริงว่านายดำลงย่องเสงครับนักชกวัย29ปีจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ฟอร์มล่าสุดเขาก็พลาดท่าแพ้คะแนนให้กับก้องไผ่สิทธิ์ทนายไผ่เมืองแดงปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์สารวัตรออฟครับมีนายดำลงย่องเสงครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณสะเทือนพรมแดนเป็นผู้จัดการและร้อยตำรวจเอกสมภพมาเมืองเป็นหัวหน้าคณะนี่นะครับมาชมกันเลยครับขาบูเจอขาลุยครับรูปร่างได้กันประเทศไทยเราไม่เป็นทั้งคู่ได้ชมคนนี้นะครับมวยคู่นี้นะครับเปิดฉากมาเพชรดำพยายามเล่นงานช่วงล่างไปก่อนครับตัดล่างไปเต็มๆนี่จังหวะท้าดวลชวนแรกอยู่ที่กลางเวทีครับระดับแชมป์ชนแชมป์แล้วครับไม่ต้องถอยหลังครับไม่ต้องยืนคุยกันให้เสียเวลาเกมการช่วงนี้ดูเดือดแน่นอนครับมวยคู่นี้อ้าวขวาขึ้นมาจากพริกไอ้ดำโอ้เตะลอดกายเข้าไปครับเพชรริมน่านขวางไม่ทันยกบังไม่ทันครับบอกว่าไม่มีเกรงศักดิ์ศรีแชมป์รุ่นพี่นี่ครับเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาซ้ายก่อนครับโดนมากๆโดนหนักๆรับเยอะๆเดี๋ยวมีสะดุ้งครับนี่ครับต้องเตือนเพชรริมน่านก่อนนะครับวันนี้อย่าไปรับอาวุธแบบนี้เด็ดขาดครับพริกไอ้ดำนี่ไม่แน่จริงก็ไม่ได้เป็นแชมป์แม็กเมื่อไหร่เหมือนกันครับ
เพชรเด่นนานสับสอกแล้วรัดในรัดในไม่ตีก็เปล่าประโยชน์ครับเอาครับเกมมาอยู่ที่กลางเวทีอีกครั้งครับจังหวะวางแข้งขวาจังหวะวางแข้งขวานี่ยกบังก็ยกบังไม่ทันนะครับเตะได้รวดเร็วและรุนแรงโอ้อามาอีกแล้วครับนี่นะครับเตะบ่อยๆรับบ่อยๆนี่ผลประกอบการมันจะขาดทุนนะครับทางด้านเจ้าสิยังเพียรน้อยครับทางด้านเจ้าเพชรเด่นนานครับนี่ครับพยายามเดินเข้าหาขยับเดินเข้าหาต่อเล่นงานคืนทางด้านเพชรริมนานกับปันขวาแล้ววางด้วยแข้งขวานี่นะครับแข้งขวาของทางด้านพิกอนามวันนี้ทำงานได้ดีครับเตะมาแต่ละครั้งนี่ไม่เคยจะพลาดเป้าครับบอกว่าตอนนี้ครับก็เล็งไปที่บริเวณต้นแขนของทางด้านเพชรริมนานนะครับดูครับจังหวะโยกสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับพี่ชายดำวันนี้มั่นใจครับไม่รีบไม่ร้อนเกี่ยวแล้วปักศอกคืนครับทางด้านเพชรริมนานนะครับสับตอกได้ลัดในครับพิกาดันเด้งเข้าขวาเพชรริมหน้านี่พื้นเพลงก็เป็นมวยเข่าในดูเรื่องครับจังหวะแข้งขวาจังหวะวงนอกนี่ตกเป็นรองครับตอนนี้จับในได้อ้าวลัดมาหาจังหวะกระทุ้งหาจังหวะเสียครับทางด้านเพชรริมหน้าแต่ต้องว่าแต่งตัวช้าไปหน่อยครับใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงบอกว่าวันนี้ครับเนื้อตัวทั้งคู่นี่มันแทบเลยครับแสดงถึงการฟิตซ้อมที่ดีครับเราได้ดูของดีแน่นอนครับวันนี้ครับจับในมาจากพิกาดันครับพยายามโหนตีเด้งเข่าขวาเข้ามาก่อนจากกรรมการน้องเว็บเพชรราชพัฒน์ครับเดินเทปออกมาแล้วสับมือชกกันใหม่พยายามเข้าหาต่อทางด้านพิชัยดำโยกสร้างจังหวะโดนกับปั้น 1-2 ทางด้านเพชรริมนานคืนด้วยแข้งขวาเอาคืนสักดอกดูครับนี่นะครับไปแต่งตัวนานก็ไม่ดีครับพิชัยดำจังหวะแรกต้องสาดแข้งต้องสาดไปเลยครับวางเลไม่ได้อ้าวเตะขวามาเพชรริมนานปล่อยขวาล็อตไหนครับหมดยกที่1ครับMax the Global Fight มีข่าวว่าประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในตอนนี้ครับทางช่อง9 M.HD หมายเลข30ครับถ่ายทอดสดมวยคอมแบทไทย5วันรวดครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ครับถ่ายทอดสดเวลา 20:00 ตรง2ช่วงเวลาครับ 20:00 ถึง 20:00 แล้วก็ 20:30 ถึง 20:00 ครับกับความมันระดับโลก7คู่ด้วยกันครับวันจันทร์อังคารเป็นรายการศึกเดอะแชมเปี้ยนศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับแล้วก็วันพุธพฤหัสครับศึกเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับไปติดตามและชมกันได้ครับวันอาทิตย์ถ่ายทอด 1:00 ตรงวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีถ่ายทอดเวลา 18:00 ตรงครับเอาละครับเรามาชมยกที่2กันต่อจังหวะเปิดฉากมาครับทางด้านพิกไทยดำครับเดินหน้าท้ารุ่นพี่แรกเลยครับต่อยให้น้องกลัวต่อยยังไงครับวันนี้น้องไม่กลัวแล้วครับยกแรกออกแข้งได้ดีครับพิกไทดำยกนี้เพชรริมนานอยู่นอกไม่เป็นผลดีครับพยายามคว้าในเอาไว้นะครับพยายามเล่นวงในอุ้มจังหวะนี้ครับอย่าเกี่ยวเชือกไม่ดีครับกรรมการเตือนพยายามชูมือเตือนครับกรรมการน้องแว็กเชือกไม่เกี่ยวครับมาสร้างความมันกันต่อรัดบนเด้งเข้าไปครับพิกไทดำเอาแล้วครับเพชรริมนานโดนลูกนี้ไปเต็มๆครับแม่ชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าครับมั่นใจเพลงเขาเกินไปก็ไม่ดีครับพี่ริมนานบอกว่าวันนี้ทางด้านพิกไทยดำดูครับมีสู้ทุกลูกจังหวะยัดเข่าขวายัดด้วยเข่าขวารับเยอะๆทำท่าจะเหมือนคู่แรกหรือเปล่ายัดเข่าขวาอีกทีนี่นะครับอาวุธมวยไทยครับไม่ใช่โบนัสครับจะเป็นรับลองบ่อยๆก็ไม่ดีครับรับเยอะๆไม่ได้ครับต้องหาจังหวะคืนมาบ้างครับพี่ริมนานนี่นะครับสับตกซ้ายมาจากพิกไทยดำบอกว่าจังหวะยกขวาแล้วสับซ้ายนี่เป็นลูกสองมาจากบ้านแล้วครับทางด้านพิกไทยดำวันนี้ครับนัดมาโชว์บ่อยๆครับเดี๋ยวมาศึกษาเกมมาสู้พิกไทยดำเพชรริมนานต้องโหนนายครับล็อกลัดไปเสียบซ้ายขึ้นมาอ่าแล้วครับได้มาหนักๆเหมือนกันครับเพชรริมนานบอกว่าเรียกเสียงฮีเสียงฮาจากทีมงานที่เลี้ยงครับทางด้านพิกริมนานพยายามเข้าหาพยายามบรรเลงเพลงเข่าอู้เจอยัดเข่าซ้ายพยายามดูครับสอดแขนสู้ทางด้านพิกไทยดำแข็งแกร่งเหลือเกินครับวันนี้ดูครับเพชรริมนานก็ไม่ยอมครับไล่แขนมาเสียบขวาก่อนจะกระทุ้งได้หนักๆครับทางด้านเพชรริมนานครับสงครามข่าวก็ยังคู่ขี้ใกล้เคียงจังหวะเมื่อสักครู่ครับดึงไม่พ้นครับโดนไปเต็มปลายคางนี่ครับลูกผู้ชายครับเกมของลูกผู้ชายครับล้มแล้วไม่มีซ้ำมีเติมมาสู้กันต่อพยายามบิดนี่ครับของจริงอ้าวกระชากทีเดียวหัวทิ่มครับเพชรริมนานเอาละครับพิชชาเริ่มใช้เดียมข่าวมาช่วยครับเอาครับสับต่อขวาเพชรริมนานจับนายมาเด้งกับขวาเข้ามาครับเสียไปกระทุ้งไปพิกอันก็ไม่ยอมครับกระชากเอาคืนแม่มีขยมขยมแล้วขายได้ประเด็นเข้าขวาครับพิกไทยดำ
บอกว่าต้องเขย่าก่อนครับถึงจะอร่อยครับทางด้านเพชรดำปักศอกบวกสู้กับทางด้านเพชรลิมนานจังหวะขวางหน้าเพชรลิมนานวันนี้ช้าครับเป็นทางด้านเพชรไทยดำยกถึงก่อนครับเอาละครับกดดันเหมือนกันเพชรลิมนานวันนี้แพ้ชนะไม่ทราบก็ถึงขมคอแน่นอนว่าน้องไม่กลัวก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาจังหวะเททิ้งครับโอ้สวยงามจริงๆครับกวาดสะอาดเลยครับลูกนี้จับจังหวะจากทางด้านเพชรลิมนานครับเพชรไทยดำลุกขึ้นมาต่อยขวาเสียบเข่าขวาเข้าไปลัดล่างมัดในสู้เพชรดำแต่ยนต์พยายามล้มเด้งเข่าขวาอ้าวครับหมดยกที่2ก่อนครับพักแป๊บเดียวแม็กซ์ The Global Fight สองยกผ่านไปครับท่านผู้ชมที่กดแล้วครับนี่แหละครับการโคจรมาเจอกันระหว่างแชมป์ชนแชมป์นี่เรียกว่าชกกันเมื่อไหร่ก็สนุกครับแล้วก็อีกคู่นึงครับเพชรลิมนานกับพริกไทยดำเดี๋ยวดูไหนครับเป็นว่าเสียบขวาครับทางด้านพริกไทยดำครับเสียบขวาสับสอกซ้ายเล่นงานตลอดส่วนเพชรลิมนานก็โต้กันมาแบบไม่ลดลาวาสอกครับเอาละครับมีเวลาอีก3นาทีกับเกมสุดท้ายนี่ครับอย่างที่คุณน้อยเรียนแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้วันนี้เพชรลิมนานขมคอแน่นอนครับเดินทางมาถึงยกที่3ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะล่ะครับขยับเข้าหาต่อทางด้านเพชรลิมนานเจอปักศอกจากทางด้านพริกไทยดำพยายามขวางหน้ายัดเข่าซ้ายดึงลงมายัดเข่าซ้ายนี่ครับก็ยังเป็นสงครามเข่าครับระยะประชิดทั้งคู่นี่นำมาใช้งานครับมุดไปมัดไปเสียบไปครับพริกลิมนานเอาละครับเพชรลิมนานพยายามเดินมาส่วนพริกดำก็ไม่หนีครับพริกลิมนานต่อยขวามัดในอีกครั้งครับจังหวะกระชากมาแล้วเข้าโกเมื่อสักครู่นี้ครับสวยงามนี่ครับจังหวะตีนี่แกกลัวกรรมการไม่เห็นครับแกลอยตัวตีทั้งตัวแล้วครับทางด้านพิชัยดำเป็นเด็ดได้ยังไม่ยอมครับจับนายมาเสียบซ้ายเข้าไปล็อกบนสู้ครับพิชัยดำเป็นการกระชากมาเสียบซ้ายเอาแล้วครับได้มาหนึ่งดอกงามเริ่มมีเสียงเสียงฮาครับพี่น้องแฟนมวยต้องบอกว่าโมเมนตัมก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับทางด้านเพชรลิมนานยัดมาเจอเข่าคืนกระโดดลอยตัวยัดเข่าแล้วโดนตัดทิ้งต้องบอกว่ายังเอาไม่ลงครับนี่ครับทางด้านพิชัยดำวันนี้ครับสู้ยิบตาเลยครับเรียกว่าทำการบ้านมาสู้ครับศึกษาเกมมาแก้ไขเกมวันนี้เสียบขวาจากพิชัยดำเป็นด้านสกุลหลังแล้วเสียบซ้ายเข้ามาล็อกแขนเสียบซ้ายอีกครั้งครับทางด้านพิชัยดำนานหาแล้วครับเริ่มจะมีเสียงเงยเสียงงานเหมือนกันต้องบอกว่าแลกอาวุธกันตอนนี้เสียงในเวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมครับดังกระหึ่มไปหมดครับไม่ว่าใครจะออกอาวุธดูครับจังหวะเด้งเข่าขวาล็อกลงมาโอ้ช้าไปหน่อยครับกรรมการน้องแว็กต้องแยกออกมากลางเวทีเอาละครับเดินต่อครับทางด้านเพชรลิมนานเจอศอกพยายามขวางหน้ายัดไม่ลงเอ้าแล้วเป็นทางด้านพริกไทยดำเติมได้ครับลูกเมื่อสักครู่นี่นะครับจับขวามาล็อกบนครับเพชรลิมนานเด้งขวาเข้ามากรรมการแยกออกมาครับกรรมการน้องแว็กเพชรลิมนานเดินเข้ามาหาพริกดำตับศอกแล้วล็อกในไล่แขนเอาไว้บอกว่าตอนนี้ก็เหนื่อยใจแทนกรรมการนะครับพยายามขวางหน้าทางด้านเพชรลิมนานเติมไม่ได้ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนครับมาแล้วครับทางด้านพริกไทยดำพยายามรัดรัดและเด้งเข่าขวาโอ้โหสู้เหมือนกันครับวันนี้เพชรลิมนานครับไม่มีคำว่าจะแพ้ง่ายครับนักโชคลูกหลานพยายามเพชรดำหักครับเรื่องหัวจิ๋วหัวใจนี่เกินร้อยแน่นอนเสียบขวามาจากเพชรลิมนานจากทุ่งไปเสียบไปก็ดีนะครับแลกกันยืนหน้ามุมละครั้งกรรมการแยกออกมาอีกครั้งครับแล้วปราดเข้าเจอกันนี่ครับทิ้งหมัดขวาเด้งตีด้วยเข่าซ้ายทางด้านเพชรลิมนานตอนนี้โดนกดแขนไว้ครับแกดื้อจริงๆครับเด็กคนนี้ครับพิชัยดำเพชรลิมนานก็ไม่ยอมครับล็อกในมาเสียบขวาเข้าไปพิชัยดำเอาคืนให้เข่าซ้ายครับคืนมาสู้ระยะกับทางด้านเพชรลิมนานไม่ยอมเสียเปรียบเพชรลิมนานครับเอาซ้ายคืนมาแข้งซ้ายยาวพิชัยดำหมุนไปกระชากไปครับตีเอาครับยัดเข่าเข้ามาครับเพชรลิมนานแล้วครับแล้วหมดยกสุดท้ายโอ้เป็นไปอย่างดุเดือดครับ3ยกแห่งความมันครับต้องบอกว่าเข้มข้นทุกวินาทีครับถึงตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาละครับมาดูภาพช้ากันก่อนครับขอเปิดฉากมายกนี้ครับนักชกรุ่นน้องดูครับจังหวะทิ้งกำปั้นแต่จังหวะวงในครับเป็นทางด้านเพชรลิมนานครับพยายามยัดเจิมหมัดขวาพยายามนี่ครับจังหวะชูเข้าโกครับแกทำได้สวยครับทางด้านเพชรลิมนานครับเอาละครับไปฟังผลกันบนเวทีก่อนครับชุดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's check out the bonus round Max
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonusMax Muay Thai Facebook page. All right, another three rounds of action. We go to the judges' scorecard for the winner. Draw, เสมอครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปไหนครับช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Don't go anywhere, witness the 72 kilogram champion challenge. When we come back, this is the Global Fight Champion Challenge.